พร้อมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญเลยครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้จริงค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะคือวันนี้ที่วินได้จัดจะเรียกว่าแถลงข่าวเอาไปว่ามาพบเจอกันก็แล้วกันนะคะที่วันนี้มาให้มาเจอกันก็เพราะว่าคือทุกๆท่านก็ดูแลครอบครัวบิมเป็นอย่างดีอะค่ะตั้งแต่พ่อมาแล้วนะคะก็เป็นคนในวงการบิมก็ยังทำงานแล้วก็เรียกได้ว่ามีรายได้จากการทำงานในวงการค่ะบิมก็อยากจะให้เกียรติทุกๆคนที่ดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดีนะคะที่จะมาแจ้งข่าวดีให้ทุกๆคนได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยบิมกำลังตั้งครรภ์มีน้องนะคะตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็อยากที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยได้ยินจากปากบิมมากกว่าเพราะว่าบิมก็ไม่ได้ไปไหนค่ะก็ยังทำงานอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้แบบมีการแบบพูดกันไปเองก่อนนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจจริงที่บิมอยากจะออกมาบอกกับทุกๆคนในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วในเรื่องราวที่บิมเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็ไม่ได้แต่งงานนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นการคิดไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วอะค่ะคือเริ่มจากบีนเนี่ยกับคุณพ่อของน้องนะคะเราก็รู้จักกันมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็คบมีช่วงเวลาที่อาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีไม่เข้าใจกันหลายๆครั้งนะคะเราก็พยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นคนรักกันแต่ว่าในเมื่อมันเป็นไม่ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกกันแต่พอดีว่าเกิดเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาค่ะเราก็หันกลับมาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วที่จะทำให้เรากลายเป็นครอบครัวกันได้นะคะเพราะว่าเรามีลูกด้วยกันแต่พอถึงเวลานึงแล้วเนี่ยมินก็มาคิดอีกทีค่ะอันนี้เป็นความคิดตัดสินใจของมินว่ามินก็ปรึกษากับเขานะคะว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้เป็นสามีภรรยากันหรือว่าจะแต่งงานกันถ้าเกิดว่าจะแต่งงานเพราะว่าเรามีลูกด้วยกันนะคะมินรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกบีมเพราะว่าการที่คนเราแต่งงานกันค่ะมันไม่ใช่แค่งานแต่งงานเท่านั้นแต่ว่ามันคือชีวิตที่เราต้องใช้ร่วมกันถ้าเกิดเราไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันมีทัศนคติที่ตรงกันในการใช้ชีวิตมินเชื่อว่าลูกของมินก็คงจะเติบโตมาไม่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอะค่ะในการไต่ตองตรงนี้ค่ะบิมก็หาข้อมูลทุกอย่างละว่าการที่คนเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันก็ตามแต่ว่าลูกของเขาก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ค่ะรักลูกให้ความรักถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันก็ตามแต่บิมเชื่อว่าลูกจะต้องเติบโตมาอย่างแข็งแรงมีความสุขเพราะว่าความรักที่เรามอบให้เราไม่ได้โกรธกันนะคะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังพูดคุยกันได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นสามีภรรยากันได้ก็เลยเป็นการตัดสินใจที่เห็นลูกเป็นคนที่สำคัญที่สุดค่ะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็บิมไม่ต้องการการแต่งงานถ้าเกิดว่ามันจะทำใหทุกอย่างมันแย่ลงอะค่ะอยากที่จะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ดีกว่าแต่งไปแล้วรู้สึกแย่ทีหลังรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วต้องมาเลิกกันแล้วปัญหาตรงนั้นว่ามันคือมีมองไปถึงอนาคตอะค่ะว่ามันคงไม่โอเคสำหรับเราแล้วก็วิธีนี้เนี่ยมีปรึกษาทั้งเบลทั้งแม่แล้วอะค่ะว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากที่จะมีสมาชิกใหม่เพราะว่าบิมก็สูญเสียพ่อไปนะคะเราก็เป็นผู้หญิง3คนอยู่ในบ้านตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ชายในบ้านแล้วแล้วก็จะเป็นคนที่จะมาดูแลทั้งแม่ทั้งคุณยายทั้งคุณน้าแล้วก็จะได้มีความสุขกันแล้วก็บิมก็ไม่ได้กีดกันคุณพ่อนะคะคุณพ่อของน้องก็ยังช่วยกันรับผิดชอบทำหน้าที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดก็คือการเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ดูแลลูกนะคะแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมลูกได้ไม่มีปัญหาอะไรตอนแรกค่ะตอนแรกก็ตกใจว่าโอ้ยแต่ละมาแบบไม่คาดฝันนะคะแต่ว่าก็ต้องตั้งสติแล้วก็บอก
คนใกล้ชิดบอกแม่บอกเบลอะค่ะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปแล้วก็คบหากันมานานแล้วก็รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะเพราะว่ามีบางกระแสบอกว่าที่ไม่แต่งงานใส่เพราะว่าฝ่ายชายจะมีคนแล้วอ๋อไม่ค่ะเป็นคนโสดค่ะไม่ได้แต่งงานค่ะตอนตัดสินใจนี่ตัดสินใจคู่กันหรือว่าตัดสินใจคนเดียวก่อนแล้วไปบอกเขาเป็นการตัดสินใจของบีมค่ะไปปรึกษาจริงๆแล้วเป็นการคือเราก็มีแนวคิดการตัดสินใจของเราเราก็ไปปรึกษากันนะคะว่าอันนี้เป็นทางออกที่เราเห็นว่าดีที่สุดสำหรับลูกเราอะค่ะแล้วจะบอกเขาแล้วเขาว่าไงบ้างคะเขาก็โอเคค่ะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่ทำเพื่อลูกนะคะคือตอนนี้เราไม่ได้เล็งเห็นถึงตัวเองอะค่ะเราก็ต้องนึกถึงลูกเป็นคนสำคัญที่สุดแล้วฝ่ายครอบครัวเขาล่ะครับค่ะหมายถึงครอบครัวของฝ่ายชายเขารับรู้เรื่องราวคุณรับรู้ค่ะแล้วฝ่ายครอบครัวเขาว่าค่ะก็ตอนนี้ก็โอเคนะคะทุกฝ่ายกับการตัดสินใจตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนที่สำคัญที่สุดคือเด็กคือเรื่องในท้องเขาตัดสินใจที่จะค่ะเลี้ยงดูหรืออะไรไหมก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองค่ะก็เป็นพ่อเป็นแม่ช่วยกันรับผิดชอบค่ะถ้าน้องคลอดออกมาแล้วจะมีการจดทะเบียนค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลย ใช่คงอีกสักพักอะค่ะยังเรื่องละเอียดยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากค่ะคือเรื่องว่าหมดรักไม่สามารถจะไปกันต่อได้หรือว่าไม่ได้เริ่มด้วยค่ะเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วค่ะที่เราจะเป็นครอบครัวกันจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่ามันไม่ได้จริงค่ะตรงไหนครับปัญหาหลักๆคือรายละเอียดดีเทลมันก็อธิบายยากอะค่ะมันเรื่องของคนสองคนที่ไม่ได้มีใครผิดอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ลงล็อกในการที่จะแบบพบกันทัศนคติต่างๆการใช้ชีวิตอาจจะมองเป็นคนละมุมอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โกรธกันค่ะยังพูดคุยกันได้เหมือนกับว่าชีวิตของพี่ดีแบบเหมือนเจอมรสุมมาเรื่อยๆไม่รู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มรสุมนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะอาจจะแบบอาผิดตรงที่ว่าไม่ได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่ได้แบบแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี้ยค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่เป็นมรสุมอีกอย่างนึงตอนนี้มีการเป็นตัวดูแลก็ดูแลตัวเองแต่ว่าโชคดีก็คือไม่แพ้เลยไม่มีอาการแพ้ท้องสามารถทำงานได้ปกติอะค่ะก็เลยคือดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของอาหารการกินการบำรุงดูแลตัวเองมากหน่อยเวลาจะเดินจะเหินอะไรก็ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าเรามีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องฝ่ายชายได้มาดูแลอะไรเราไหมคะไหนที่รู้ว่าเราท้องอ๋อก็จริงๆแล้วเขาก็พยายามที่จะถามถ่ายทุกอย่างอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาดูแลแต่ว่าด้วยความที่เราแข็งแรงมากเราบินทำงานตลอดเลยก็เลยไม่ได้แบบว่าเจออะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าก็มีการแบบโทรศัพท์พูดคุยกันแต่ก็ยังติดต่อเป็นเพื่อนพูดคุยใช่ค่ะก็คุยกันเรื่องลูกค่ะอย่างเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องมีการติดต่อเรื่องค่าเลี้ยงดูยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะเพราะว่ามันอีกน้องอีกสักพักเลยอะที่จะมีในเรื่องนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ค่ะพ่อก็คงดีใจอะค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้บ้านเราไม่มีผู้ชายที่มาดูแลผู้หญิง3คนนะคะแล้วก็เขาก็น่าจะดีใจที่ต่อไปนี้เราก็จะมีผู้ชายอีก1คนที่มาดูแลแทนคุณพ่อค่ะเหมือนกับว่าพี่บีมเป็นครอบครัวก็ตอนนี้จะมีลูกด้วยต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมทำงานหนักเพิ่มขึ้นไหมจริงๆทุกวันนี้ก็ทำงานหนักอยู่อะค่ะแต่ว่ามีความสุขทำงานหนักแบบมีความสุขอะค่ะมันไม่ได้อารมณ์เหมือนใช้นี่ตอนนั้นนะมันแบบตอนนี้เราทำงานเรามีเป้าหมายว่าเราอยากที่จะดูแลลูกเราให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานทุกวันนี้เป็นการทำงานแบบยิ้มทุกวันมีความสุขทุกวันแล้วก็ตอนนี้เราก็วางรากฐานในเรื่องของนอกจากทำงานในการเป็นพิธีกรแล้วทำสังคาราพลัสนี่ค่ะเสริมเป็นธุรกิจของตัวเองเพราะว่าพอวันหนึ่งที่เราท้องแล้วก็คลอดลูกก็ต้องมีช่วงพักงานไม่ได้ทำพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลกันก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ทีมงานเนี่ยอยู่ด้านนอกกันน่ารักมากเลยที่คอยช่วยกันดูแลตรงนี้ค่ะตอนนี้เป็นฝากงานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอว่าไงบ้างครับน้องแข็งแรงมากคุณหมอบอกว่าโอ้โหเป็นคนที่โชคดีมากเลยที่แบบไม่แพ้ไม่อะไรแล้วก็ไปอัลตราซาวมาก็เป็นเด็กที่แข็งแรงค่ะก็ดีใจตรงนี้ค่ะน้าเกิดมาค่ะ
เห่อมากก็เห่อกันทั้งคุณยายคุณน้าค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนการที่มันมีเด็กอีกหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาในครอบครัวเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจทำให้เหมือนเราเจอกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าพอบอกคนรอบข้างคนใกล้ชิดเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็มีแต่คนแบบดีใจด้วยเพราะว่าด้วยวัยก็ควรจะมีแล้วถ้าไม่มีตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีแล้วค่ะเพราะว่าอีกด้านนึงกระแสสังคมอาจจะมองค่ะในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของท้องก่อนแต่งค่ะตอนแรกก็มีกังวลเพราะว่าด้วยความที่อาจเป็นลูกพ่อดีแล้วพ่อก็เป็นคนที่มีคนรู้จักนะคะเราก็จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของพ่อหรือเปล่าแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะแล้วก็ยุ้งก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดตรงนี้คือรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเราก็ต้องแก้ไขให้เขามีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความสุขและบิ้งก็อยากที่จะขอความเห็นใจขอโอกาสกับทุกๆคนว่าบิ้งก็ยอมรับว่าบิ้งอาจจะทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ว่าจะไม่ทำผิดอีกอะค่ะจะไม่ทำผิดต่อลูกวินกล้าที่จะออกมาบอกกับทุกคนว่าวินจะเลี้ยงลูกจะไม่แต่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาของวินอย่างที่สุดแล้วตอนนี้ความเป็นแม่ค่ะตอนนี้ยังแบบงงๆอยู่เลยว่าแบบนี่เป็นแม่คนแล้วหรอยังแบบยังทำอะไรไม่ค่อยถูกอะค่ะก็แต่ว่ายิ่งว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็เนี่ยมันก็เริ่มมาละเราเริ่มรู้สึกละพอทุกวันนี้เวลาเดินเหินอะไรก็จะระวังเป็นพิเศษเลยก็ต้องดูแลตัวเองอยากจะทานอะไรก็ต้องดูอย่างดีต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเราค่ะต่อไปเปิดน้องโตมาท่านจะบอกเขาว่ายังไงค่ะก็บอกความจริงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเป็นความเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะแล้วก็คิดว่ามีครบถ้วนน้องไม่ได้ขาดอะไรเลยเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่รู้ตัวตอนหลังจากที่เลิกรากับทางด้านของพ่อใช่ค่ะตอนนี้ฝ่ายชายนี่เขามีแฟนใหม่หรืออะไรเท่าที่รู้ไม่มีนะค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าหลายคนจับจ้องว่าอาจจะมีเพราะว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าที่จะแก้ข่าวนี้ยังไงบ้างไม่มีค่ะเป็นคนโสดค่ะแล้วก็คือไม่ได้แต่งงานกันเพราะว่าเป็นเหตุผลที่เราเข้ากันไม่ได้จริงไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนหรืออะไรไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อหรืออาชีพอะไรคือเขาเป็นคนนอกวงการนะคะมินก็อยากที่จะให้เกียรติเขาเพราะว่าไหนๆเราก็จะทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราไม่ได้จะแต่งงานหรือว่าเป็นสามีภรรยากันก็อยากให้เขามีชีวิตส่วนตัวของเขาไปทำหน้าที่แค่พ่อแม่พอค่ะเราคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นการผิดพลาดในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะอาจจะมาผิดจังหวะลูกอาจจะมาผิดจังหวะนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นจากยิ่งว่าเป็นฟ้าประหารสิ่งที่มีค่าที่สุดให้ดีคนให้กำลังใจและเล่นดีเยอะไหมคะค่ะคนให้กำลังใจเยอะมากเลยเยอะจนแบบว่าน่าตกใจพอหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วก็มีทั้งใน Instagram ทั้งโซเชียลต่างๆหรือว่าเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วค่ะทุกคนก็ให้กำลังใจหมดเลยซึ่งรู้สึกดีมากๆไม่คิดว่าทุกคนจะให้กำลังใจกันล้นหลามขนาดนี้มินก็รู้สึกแบบตื้นตันใจที่ส่วนใหญ่แล้วก็เข้าใจความรู้สึกดีแล้วก็เห็นใจให้กำลังใจทุกๆคนเลยค่ะตอนนี้ต้องวางแผนชีวิตตัวเองมากขึ้นมันคงขึ้นก็ต้องวางแผนค่ะแต่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องพ่อมาเราก็ค่อนข้างที่จะแบบวางแผนชีวิตวางแผนมากเรียกว่าอะไรอะวางแผนรักฐานชีวิตอยู่แล้วอะค่ะพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองยิ่งเตรียมพร้อมให้กับอีกหนึ่งชีวิตที่จะเกิดขึ้นมาค่ะอย่างในเรื่องราวการแบบความรักของพี่กับการใช้ชีวิตคู่อย่างนี้เราต้องปิดใจเลยไหมคะตอนนี้คงต้องปิดละค่ะท้องอยู่ก็คงไม่ได้มีใครแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นแม่คนเป็นซิงเกิลมัมค่ะแต่อนาคตก็มีค่ะอุ๊ยอนาคตอันนี้ยังไม่ได้คิดแล้วค่ะอนาคตตอนนี้วางให้ลูกอย่างเดียวเลยค่ะว่าจะดูแลเขาไปให้ดีขนาดไหนนะคะแต่การมีน้องไม่ได้เป็นการปิดโอกาสทั้ง
เราก็ตัวเขาใช่ไหมอ๋อไม่ปิดโอกาสค่ะเพราะว่าทางคุณพ่อเขาก็ตอนนี้ก็ถือว่าเขาโสดนะคะเขาแค่มีลูกแต่ว่าเขาไม่ได้มีภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็สามารถที่จะมีชีวิตส่วนตัวเขาได้ค่ะตอนนี้งานก็ยังทำต่อเนื่องค่ะไม่ไปไหนค่ะอีกสักพักอาจจะแบบว่าทำพิธีกรแล้วอาจจะท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ทำตัวจะคลอดค่ะตอนนี้จริงๆเราก็เป็นพิธีกรนะคะอยู่หลายช่องด้วยค่ะอยู่ทั้ง H Channel มีทั้งช่องวานมี News TV นะคะแต่ว่าบางรายการที่ออก Outdoor เนี่ยอีกสักพักก็คงจะต้องหยุดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาหนักทางด้านธุรกิจอาหารเสริมสังขารพลัสมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยจะต้องช่วยดูแลบ้านมีไปอีกยาวนานเลยค่ะเป็นธุรกิจที่วางรากฐานแล้วก็ตั้งใจทำคิดว่าจะฝากอนาคตไว้กับธุรกิจนี้ค่อนข้างจริงจังมากเลยค่ะก็หลายคนอาจจะบอกโอ๊ยตายละมีโปรโมทของหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็ทานได้นะใครมีลูกยากทานปุ๊บมีปั๊บเลยเห็นผลเลยใช่ไหมคะเห็นผลอย่างรวดเร็วเลยค่ะจริงคือช่วงนั้นเราเทสด้วยเทสตั้งนานแล้วค่ะเทสโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มีใครร่วมด้วยไหมคะธุรกิจธุรกิจนี้อะคะทำเองค่ะก็คือเป็นเจ้าของร่วมกับทางโรงงานทางคุณธนาอ่ะค่ะก็โชคดีที่มีโรงงานทางคุณธนาอ่ะช่วยอะค่ะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าทุ่มแรงกายเต็มที่มากค่ะคือคนมองว่าแบบเราใจเด็ดมากที่เราเป็นก็มาอะไรใจเด็ดไหมอาจจะวิธีการตัดสินใจอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะที่ไม่แต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางที่ผู้ชายรับผิดชอบแต่ว่าเราเลือกวิธีนี้ถามว่าใจเด็ดไหมตัดสินใจแบบแน่วแน่มากกว่าเพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองค่ะตัดสินใจเพื่อลูกก็เลยตัดสินใจในการทำการไม่แต่งงานเป็นซิงเกิลมามแบบนี้ค่ะอยากพูดอะไรถึงคนที่รอดูเราอยู่ติดตามข่าวเลยอยู่ตอนนี้ไหมครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามบีมนะคะแล้วก็ตั้งแต่มีข่าวนี้ออกมาก็มีแต่มีการแสดงความคิดเห็นในแง่บวกทั้งนั้นเลยมีแต่คนให้กำลังใจมีซิงเกิลมามหลายๆท่านที่มาให้กำลังใจแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยค่ะก็รู้สึกดีที่มีส่วนช่วยทำให้แบบหลายๆคนเขามีแรงที่จะต่อสู้แล้วก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นคนท้องก็ต้องค่อนข้างแบบใช้กำลังใจเยอะแล้วก็ต้องมีความสุขมากๆค่ะแล้วตอนนี้พอข่าวนี้ออกมาแล้วก็ได้รับกำลังใจเยอะแยะมากมายทำให้บิ๊มรู้สึกแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะเข้มแข็งเต็มร้อยแล้วครับเข้มแข็งมากเลยค่ะไม่ต้องห่วงอะไรเลยคนแบบกลัวว่าแบบจะเป็นอะไรไหมจะท้อจะเครียดไหมบอกตรงนี้เลยว่าโอเคมากค่ะเต็มที่เลยเตรียมตัวเป็นแม่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวพี่จะคุณแม่มาด้วยครบจริงจริงก็ครบนี่แหละค่ะก็จริงครบกันประมาณนี้ค่ะครบค่ะอันนี้ครบนี่คือเป็นแฟนคลับหรือว่าลูกค้าลูกค้ารวมลูกค้าครบหลายปียืนไหนนะก็เลิกกันมาปุ๊บนึงสิบปีค่ะใช่ไหมปีหน้าต้องมาอะไรอ่ะโอเคเอาอินเตอร์เน็ตเองขอสำรับนิดนึงตอนนี้ที่ร้อนอ่ะที่เองยังไม่ถ่ายเอาสามคนครับขอกล้องนี้หน่อยครับกล้องข่าวข้างล่างนี่ค่ะน้ำเลือดค้างไม่ต่อยหางไอ้แฟนฝั่งนี้